ไปลองเป็นนักบินอวกาศกันไหมตอนนี้ที่ประเทศจีนการท่องเที่ยวธีมอวกาศกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากอย่างที่ฐานดาวอังคารที่1ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยจำลองบนดาวอังคารตั้งอยู่ในเมืองจินชางมณฑลการซู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเป็นหนึ่งในภูมิภาคสำคัญในจีนที่มีความสำคัญด้านนิกเกิลโลหะหนักสีขาวที่ใช้อย่างแพร่หลายในเทคโนโลยีอวกาศปัจจุบันฐานแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวผู้เข้าร่วมจะได้รับภารกิจให้เดินทางไกลผ่านพื้นที่ทะเลทรายเพื่อค้นหาทรัพยากรน้ำและสวมบทบาทเป็นนักบินอวกาศของจีนที่เผชิญหน้ากับความท้าทายที่อันตรายในปีที่ผ่านมาสถานที่แห่งนี้ได้รองรับนักท่องเที่ยวไปแล้วกว่า 80,000 คนและในพื้นที่ห่างไกลของทะเลทรายเถิงเก๋อหลี่ในอำเภอหมินฉินของการซู่แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นนครเก็บดาวที่มักจะมีนักท่องเที่ยวรวมตัวกันดูกล้องโทรทัศน์เพื่อดูดาวบนท้องฟ้าจนสามารถสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวมากกว่า10ล้านหยวนหรือประมาณ51ล้านบาทตั้งแต่ก่อตั้งในปี2020หรืออย่างที่ Lonely Planet จัดให้ศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ๋วเฉวียนขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวธีมอวกาศอันดับต้นๆของโลกทำให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยชาวจีนเริ่มหลงใหลในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอวกาศมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นเพราะความคืบหน้าในการสำรวจอวกาศหลายครั้งของจีน